แปลกปลอมไม่มีอะไรที่มาจะมาทำให้เราเนี่ยเกิดความระสับระสายนะโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาแบบเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องอะไรต่างเนี่ยเนาะถ้าเข้ามาเข้าอะไรเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเรามากเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรายังยึดตรงนี้ไว้เนี่ยยึดพื้นเพครับยึดพื้นเพของเราบอกเสมอนะเขตมอจิลาเนี่ยผมไปพูดจนท่านเขาเกลียดปากแน่เลยบอกให้เป็นให้ตายยังไงพี่น้องก็ไม่จะเป็นอย่าไปขายที่ดินอย่าไปขายถึงแม้จะอาจจะแพงราคาหรือด้วยใจอย่าไปขายเอาเก็บรักษาไว้นะตลอดช่วงชีวิตนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองเงินเนี่ยนะขายเนี่ยมันอาจจะได้มาก้อนใหญ่เหลืออยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ใช้หมดเนาะคนเราไม่มันมีลูกหลานมีเคยได้เนาะอย่ารู้ว่ามีเงินมีทองเนี่ยเดี๋ยวก็ญาติก็มาเยอะเนาะเงินก็จะหมดไปง่ายๆเพราะจริงจริงเลยนะผมไปพูดมาว่าพยายามต้องรักษาไว้ให้สุดชีวิตหรือไม่ก็ต้องซื้อเพื่อจะรู้ให้ลูกให้หลานญาติพี่น้องเราเนี่ยเนาะมันสาระประโยชน์นะครับปลูกอะไรที่เราทานได้ถามว่าเราคนเราขายข้าวอะไรนี่ขายข้าวได้นะพวกขายข้าวได้เราทานข้าวนี่เป็นอาหารหลักเนาะเราจะไปทานขนมปังต่อไปจะไปทานไก่ย่าง KFC หรือเปล่าไงนะครับต้องรักษาให้ไว้ให้ดีที่สุดนะพี่น้องเนาะเรื่องที่ดินเรื่องอะไรเนี่ยถ้าไม่จำเป็นไม่ความขาดแบบใดเนี่ยนะครับรักษาไว้ให้ลูกหลานนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือมันมีคนมาคว้านซื้อนะคว้านซื้อเยอะมากเลยแถวมิตรภาพลงมาเนี่ยหมดนะครับที่ติดถนนนี่หมดแล้วต่อไปก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอะไรทั้งหมดแหละตรงนี้เนาะก็บอกว่าถ้าเรายังไหวจริงอะไรจริงเนี่ยไม่เดือดร้อนจริงเราต้องรักษาทำกิจการของตัวเองทำอะไรที่มันเกิดออกผลของตัวเองโดยที่ว่าไม่ขายขาดไม่ขายทิ้งไปเนาะไอ้นี่มันก็จะรักษาชีวิตแล้วก็ทำให้เรามีความสุขนะครับมีความสุขนะครับผมก็อยากเรียนให้พี่น้องว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยในหมู่บ้านในชุมชนเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีหน่วยงานต่างๆแล้วก็พร้อมนะที่จะมาดูแลคำแนะนำพี่น้องเราในจริงๆเนี่ยถ้าเรายังขัดสนในเรื่องของทุนเรื่องแรงต่างเดี๋ยวนี้มันก็มีหมดเนาะมีทั้งกองทุนหมู่บ้านมีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านจะมีแล้วก็มีพวกจะไปจะประมาณ10ปีก็ได้มาดูแลพี่น้องเรานะพอรัฐบาลเนี่ยเขาเห็นความสำคัญของหมู่บ้านแล้วก็ไม่เป็นไรพยายามผลักดันเรื่องงบประมาณเรื่องก็ไม่เป็นไรต่างให้พี่น้องทำนำพี่น้องคิดเองทำเองคิดหลังเองตรงเนี้ยนะครับน้องใช้เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปใช้นอกเอาถ้าที่มีไม่เป็นไรอย่างเงินกองทุนเงินล้านเนี่ยนะกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ให้พี่น้องนะมาให้พี่น้องเลยบริหารได้ในการเพราะนั้นถ้าใช้ตรงเนี้ยมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างต่างๆไม่ได้อะกู้มาแล้วมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้อโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถูกนะถ้าทำนี้นายเบอร์ต้องติดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพี่น้องเข้ามาแล้วนายเบอร์จะมาใช้แทนยังไงวะจริงไม่ใช้แทนหรอกอย่าต้องบอกนะต้องบอกถ้าเอามาก็อยากมาเนี้ยมาเรื่องอาชีพเนาะเรามีพื้นที่มีแปลงนะครับรอบๆบ้านเรายังไม่ได้รับการพัฒนาเนาะเราอาจจะต้องมาทำมาอะไรให้เกิดประโยชน์แต่ทุนก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เอาตรงเนี้ยมาเนาะมาพลิกแผ่นดินพลิกพื้นแผ่นดินเนาะนะจอดหาเสียงนะครับทันผักทันพืชมาอะไรมาก็ทำเนี้ยเราอยู่ในสังคมอยู่ในผมว่าก็มีความสุขนะครับไม่มาคอตัวเองไม่ดิ้นไม่มาคอตัวเองนะครับผมก็อยากให้พี่น้องเราได้ดำเนินตามแนวทางในส่วนตรงเนี้ยนะตามสิ่งที่ท่านประการอำเภอและทีมงานได้บอกไว้ก่อนนะไม่อยากให้ไปสร้างหนี้สร้างสินเกินตัวโดยสมควรนะครับถ้าจะมีก็เอามันพอดีเนาะพอดีนะคำว่าพอดีเนี่ยมันแหมมันมีความหมายลึกซึ้งเนาะมันต้องพอดีนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยในชีวิตของพวกเราเนี่ยในเรื่องชีวิตมันจะต้องมาดูว่ารายจ่ายเนี่ย
รายจ่ายประจำเดือนประจำปีมันจะต้องไม่เกินรายได้นะพี่น้องมันจะต้องไม่เกินรายได้นะเนาะได้50จ่าย50ก็ถือว่าดียังเท่าทุนนะถือว่าเท่าทุนก็ยังดีนะนี่ไม่เป็นหนี้นะได้มา50จ่าย50นี่ก็โอเคนะถ้าได้มา50จ่าย100นี่ทำไงคราวนี้จะเริ่มเป็นหนี้แล้วนะเป็นหนี้แล้วนะพี่น้องต้องดูตรงนี้นะฝากไว้เนาะจะใช้จะจ่ายอะไรก็อย่าให้คิดคำนึงด้วยนะไอ้ที่มันเกินตัวเกินความจำเป็นน่ะมันก็เราก็ลดบ้างเนาะลดบ้างจะไปไปอะไรเนี่ยมันตามเนาะนี่ก็แล้วแต่เนาะนายเธอต้องบอกต้องกล่าวต้องเตือนเนาะอย่าไปให้มันเกินตัวมากเนาะเอาพอดีสายกลางเขาเรียกว่าทางสายกลางนะเอาพอดีเนาะนะแล้วก็เรื่องรายได้เรื่องรายจ่ายเนี่ยเรามีวิธีการอยู่เนาะถ้าใครสมองเก่งก็อาจจะไม่ต้องบันทึกก็ได้แต่ถ้าเพื่อความแน่นอนเนี่ยบันทึกลองดูสมุดไอ้ครัวเรือนรายจ่ายในของนั้นนะครับที่ทั้งเรามารวมกันเลยกันไม่ว่าจะเป็นธกส.ท่านอาจารย์เงินก็เสร็จเงินนะเนี่ยหมายว่าสมุดครัวเรือนคู่มือค่าใช้จ่ายอันนี้ก็สำคัญนะมันจะได้รู้ว่ารายได้เราเท่าไหร่รายรับเท่าไหร่เนาะหักลบคงเหลือแล้วมันติดลบมันอะไรต่างเนาะเดือนแรก2เดือนแรกอาจจะติดลบก็ไม่เป็นไรถ้าเราทำเนาะอ๋อมันอาจจะติดไปอะไรแต่เดือนที่5เดือนที่6เดือนที่10แหละพอทำแล้วมันเริ่มแหละมันเริ่มอาจจะติดลบน้อยลงเริ่มเป็นบวกแล้วเนาะบวก100 200ก็ยังดีพี่น้องบวกมา200ก็ดีเนาะเดี๋ยวมันก็จะงอกเต็มเลยนะครับผมก็อยากว่าในส่วนนี้อยากให้เราเนาะได้รู้จักในเรื่องของประหยัดเนาะประหยัดกดออมหน่อยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ก็น่าจะมีปัญหาอยู่นะครับมีปัญหาอยู่เพราะว่าเรื่องการส่งออกเรื่องอะไรต่างๆนี้มันก็เริ่มมีปัญหาบ้างอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับมันก็จะกระทบไปหมดแต่นี่ก็คือเป็นวิธีทางประชาธิปไตยเนาะแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการตามความคิดเห็นตามอะไรต่างๆเนาะผมคิดแต่ว่าในเรื่องวิถีประจำวันของพี่น้องก็อยากให้แนวทางในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะเรื่องการทุ่มทุนตนเองเรื่องการออมนะการออมสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าเนาะคิดว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยนะครับนะก็คงจะดำเนินการไปด้วยดีนะโดยความร่วมมือของพี่น้องนะไม่ใช่มาบังคับให้พี่น้องทำมาพูดมาคุยให้พี่น้องเนี่ยเห็นแนวทางเห็นแนวทางในเรื่องของการดำเนินการเห็นรู้ว่าเป็นแนวทางที่ดีนะน่าจะเอาไปใช้ให้ไปปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้พี่น้องได้นำไปดำเนินการนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเราทำสำเร็จนะได้ผลดีนะครับเดี๋ยวก็จะมีแขกมาเยี่ยมเนาะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมชมเอ๊ะบ้านหมู่9ของเราเอ๊ะทำไมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทำไมมันประสบความสำเร็จเนาะทำไมประสบสำเร็จมันมีตัวอย่างอะไรนะมีการทำงานอย่างไรมีการอย่างไรที่เกิดความสำเร็จเนาะพี่น้องมีรายได้มีสิทธิเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะก็อาจจะมาเยี่ยมเราก็อยากให้ช่วยเนาะให้ช่วยการช่วยตัวเองนี่แหละตัวเองนี่แหละด้วยครอบครัวเรานี่แหละเนาะทำตรงนี้ให้ดีนะครับทำให้ดีในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะผมก็เลยว่าจะมาพบกับพี่น้องนะครับบ่อยๆนะแล้วก็สิ่งที่ได้คุยกับทางหัวหน้าส่วนไว้เนี่ยคร่าวๆอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาดูนะจะมาดูพี่น้องที่ในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยนะทั้ง50คนเรือนเนี่ยจะมี 2-3 คนเรือนที่ยากจนจริงๆนะมันก็ต้องมาดูนะแล้วก็ตรงเนี้ยนะในภาพรวมก็เรานะนะแต่คนที่ขัดสนงดแค้นจริงเนี่ยมันต้องน่าช่วยเหลือไหมคุณยายนั่งข้างเสาเนาะนะไม่น่าช่วยเหลือเขาคุณยายน่าช่วยเหลือคุณยายเนาะที่จนจริงๆในหมู่บ้านมันต้องมีนะที่ขัดสนที่มีปัญหาเออก็เนี่ยต้องไปช่วยกันดูนะจะเอาให้ผู้ใหญ่บ้านให้อบต.ก็ไปดูไปสำรวจอะไรมาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะไอ้ตรงไหนที่ยังไม่มีแหล่งน้ำ